อ่าอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องของคุณเคที่วูดบ้างครับก็ล่าสุดเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตของคุณเคที่วูดนะครับในช่วงที่ราคาหุ้นของเทสลากาลังเดินหน้าปรับตัวลงมาเนี่ยก็มีคนที่มองสวนตลาดนะครับก็คือคุณเคที่วูดเนี่ยแหละครับประมาณสัก2วันที่แล้วครับมีข่าวว่าคุณเคที่วูดเข้าไปซื้อหุ้นเทสลาเข้าพอร์ตเพิ่มนะครับโดยไปซื้อประมาณ2องแสนหนึ่งหุ้นครับเป็นจังหวะที่หุ้นของเทสลาปรับตัวลงมาพอดีเลยแล้วก็เป็น การใช้กลยุทธ์ที่สวนทางกับกลยุทธ์ของอาร์ก่อนหน้านี้ครับคือในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยทางอาร์ก็มีการขายหุ้นของเทสซามาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่4เนี่ยมีการรายงานว่ากองอาร์ครับเข้าไปซื้อหุ้นของเทสลาประมาณ2 1 0 0 0 0หุ้นนะครับในวันที่20แล้วก็วันที่3มกราคม20ธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็3มกราคมของปีนี้ครับโดยในช่วงที่ผ่านมาครับอาร์เนี่ยได้มีการขายหุ้นส่วนใหญ่ในเทสลา สามไตรมาสติดต่อกันแล้วเพิ่งกลับมาซื้อจริงๆก็คือต้นปีนี้เองนะครับมุมมองโดยรวมของนักวิเคราะห์อตอนนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเทสซาน่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเนื่องจากการชะลอตัวลงมาของออยอดขาย EV แล้วก็การสนับสนุนของรัฐบาลที่ลดน้อยลงไปประกอบกับคู่แข่งอย่าง b ี d ยีเด็กก็เข้ามาแข่งขันอย่างรุนแรงทําให้ผุ้ของเทสซาปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะครับประมาณการกําไรจากคอนเซนทรัสครับ ใน12เดือนข้างหน้าถ้าดูคอนเซนซัสเนี่ยของบูเบอร์เขาบอกว่ากําไรเนี่ยลดลงไปกว่า20%นะครับในรอบ12เดือนข้างหน้าแต่พอ,อ,อนักวิเคราะห์มองไม่ค่อยดีแบบนี้แต่คุณเคที่บูดอาจจะเห็นอะไรบางอย่างครับเลยตัดสินใจนะครับเข้าไปซื้อหุ้นของเท sla เพิ่มครับก่อนหน้าน,นี้คุณเคที่บูดนะครับเคยเคยออกมาประกาศเคยออกมาแสดงความมั่นใจครับบอกว่าราคาหุ้นของเท sla เนี่ยจะขึ้นไปนะครับแต่ระดับประมาณ2,000ดอลลาร์ ในปี2,570นหระครับหรือว่าอีกประมาณ3ปีนับจากนี้ครับขณะที่ในฝั่งของ b บู l i s h มากๆเลยเนี่ยบอกว่าจะขึ้นไปถึง2,500ดอลลาร์เลยหรือว่าอย่างแย่นะครับแบริชเนี่ยอีก3ปี5ปีก็บอกว่าจะขึ้นไปไม่น้อยกว่า1,400ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับทำให้ตอนนี้หลายคนก็เริ่มงงนะว่าคุณเคที่บูดเห็นอะไรทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อในช่วงนี้ทั้งทั้งในปีที่แล้วช่วงที่เทสซาเนี่ยยังมีมุมมองที่ดีแต่ขายมาตลอดทาง รือว่ามันเป็นวิธีที่ลงทุนที่ถูกต้องแล้วนะครับก็คือซื้อในจังหวะที่คนอื่นกลัวแล้วก็ขายในจังหวะที่คนอื่นมั่นใจเกินไปครับพี่แบงค์ครับผมถ้าดูจากกราฟเนี่ยตัวราคาเทสลาเนี่ยมันเข้ารอบย่อตั้งแต่คล้ายๆกับหุ้นแมนนิวิเซนเซเว่นตัวอื่นๆก็คือตั้งแต่เนี่ยปีใหม่มาเนี่ยก็เข้ารอบย่อลงมาเลยจุดสูงสุดของวันเนี่ยอยู่ที่ไอของรอบนี้นะอยู่ที่สองร้อยหกสิบห้าเหรียญตอนนี้อยู่สองร้อยสาสิบเจ็ดปรับฐานลงมาภายในสัปดาห์เดียว จากจุดสูงสุดประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่ถูกคือถ้าเขามองว่าหุ้นจะขึ้นนะมันก็ต้องซื้อตอนที่ราคามันลงมาแต่ที่น่าสนใจคือหุ้นเทสลาอุสาเบรกนะไอ้ตัวที่เป็นดาวเทรนที่ผมลากไว้นะ่ะอุสาเบรกได้แล้วตั้งแต่กลางเดือนธันวาวันที่สิบสี่ธันวาไปอันนี้มันย่อลงมาแล้วมันกลับมาอยู่ในดาวเทรนชานเนลอีกรอบหนึ่งนั้นผมยังแล้วก็มันเป็นช่วงที่หุ้นแมนเทวิเซนเซเว่นตัวอื่นก็เข้ารอบย่อกันหมดเลยนี่เนี่ยดูนะแอปเปิล เนี่ยย่อลงมาเยอะเลย Microsoft ก็ไม่ถึงกับย่อแรงแต่ก็เป็นไซส์เวดาวอเมซอนเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็ปรับฐานลบลงมา2.6%ถือว่าเยอะนะเยอะสุดใน m a g n i f i เ e n t 7เวเลย Alpha b e ์นะลบลงมาประมาณลบลบ1.6ดยังยืนเหนือเส้นข่าเฉลี่ย20บวันแต่ก็ได้เห็นว่าตั้งแต่จุดสูงสุดคือ140ยเหรียญตอนนี้ร3 8แต่ก็ย่อลงมาประมาณสัก 3- 4 f a c e b o อร์เ t a เเนี่ยก็ย่อลงมา2 3สวันก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้บวกได้แต่ก็ยยยัังงอู่ในนนนเเทรดขาลดาละะ้้วพะะฉคื คือหุ้นที่อยู่ในตะกร้าเดียวกับเขาอะ่ะมันอยู่ในโหมดของการยอ่อเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าหุ้นป้าเคที่ซื้อแล้วหุ้นมันจะขึ้นทันทีแล้วก็อาจจะยังซื้อได้ไม่เต็มพอร์ชั่นด้วยเพราะว่าล่าสุดตัว a r ร์คตเนี่ยไอตัวเทสลาเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ6จากก่อนหน้านี้อยู่ดีๆก็หลุดหายลงไปนะตอนนี้นซื้อกลับขึ้นมาทําให้พอร์ชั่นของ a r ร์คตเนี่ยมีเทสลาอยู่ที่ประมาณ5.2%ผมคิดว่าเขาอาจจะมีความต้องการในการสะสมอาจจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนมาากกกกว่ี้้็็ไดดรรอูคับ ไปดูหน่อยฮนะยอดขายช่วงปีนี้นะครับเราเริ่มเห็นการแซงหน้าของ BYD แล้วนะครับสรุปไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ย BYD ขายรถยนต์ไฟฟ้าได้รวมๆกันประมาณสัก5 2 0 0 0 0 0คันส่วนเทสซาอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0 0 0คันตอนนี้ก็ถูก BYD แซงหน้าขึ้นมา BYD ตอนนี้กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูแนวโน้มทั้งของ BYD และก็เทสาหนครับ ตัวบีวดีนี่พอยอดขายโตขึ้นมานะถูกปรับประมาณการตัว EPS เนี่ยขึ้นกระชูดเลยในขณะที่ราคาหุ้นก็ถูกโอโหถูกยังอะไรดี P Forward PE ตอนนี้อีกสิบสามจุดเจ็ดเท่า e a r n i n g โตแต่คือ PE 1 3สิบสามจุดเจ็ดแต่ราคายังร่วงอยู่คือถ้าพูดถึงหุ้น EV ต้องซื้อ b ีวแทนหรือเปล่าป้าเคที่แต่ป้าเคที่ไม่เอาหุ้นจีนเนแกมองไปที่หุ้นที่จดทะเบียนในอเมริกามากกว่าแต่ว่า ถ้ามองอย่างเงี้ยผมคิดว่าใครที่เป็นสายแบบว่า eV วีคาร์แล้วก็มองว่าในจีนนะราคาเนี้ยของบ d แล้วถ้าเชื่อว่า B y d วจะครองตลาดในระยะยาวได้ผมว่าถูกเกินไปที่ระดับราคาตรงนี้นะครับครับในช่วงปีที่ผ่านมาใครที่อ๋อยังไม่ยังไม่จบฮะเดีย๋ยวไปดูเออเทสลาอีกนิดนึ่งครับพี่แบงค์เทสลาแนวโน้มเป็นยังไงครับตามมุมมองของบูมเบิร์กครับครับผมเทสลาตอนเนี้ย p เขาอยู่หกสิเอ็ดเท่านะโอ้โหแพงกว่า b y d วเป็นเยอะเลย กําไรเนี่ยก็ยังไม่คือ EPS คาดการว่ากําไรจะยังไม่พ้นของไฮเดิมของปี2022ยังนะแต่ว่าตลาดเนี่ยให้แวรคือให้ PE ให้พรีเมียมเยอะมากๆทั้งๆที่เอ r ร์เน็งเนี่ยยังไม่ทํใไฮราคาก็เลยยังไม่ทํใไฮตามนั่นคือถ้าเทียบกันเรื่องบอกว่าความน่าสนใจในการซื้อเมื่อกี้ผมบอกนะความน่าสนใจในการซื้อถ้าเปรียบเทียบเรื่องราคาด้วยความสมเหตุสมผล b y d จะดูดีกว่า แต่ว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือเทคโนโลยีของที่อยู่ข้างในตัวรถเท s l a เองกับที่เท s l a ถืออยู่นั้นมันเป็นเทคโนโลยีที่สูงกว่าแล้วก็ในเรื่องของแบรนด์นะแบรนด์ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ความเพอร์เซพชันของผู้บริโภคต่อแบรนด์เนี่ยเทสลาเนี่ยยังไงก็สูงกว่าตัว BYD เพราะอะนั้นก็ต้องรอกันดูในระยะยาวนะครับ